จริงๆแล้วสำหรับนัดสุดท้ายของพวกเรานะฮะก็มันมีอยู่สิ่งสำคัญอยู่2อย่างครับ2เรื่องที่ผมก็คงจะต้องบอกกับแฟนๆบอลทุกๆคนว่าเรื่องแรกครับผมยังคงจะต้องรักษาสถิติไร้พ่ายตั้งแต่เลข2ของผมแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเรื่องของตอนนี้มีข่าวลือนะครับว่าผมเนี่ยจะยอมให้อ่างทองเพื่อที่จะให้อ่างทองได้แชมป์แต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความที่ผมถึงแม้จะเป็นทีมหัวหินทีมเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีพี่ชายของเราซึ่งก็คือประจวบ FC ฉะนั้นแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าทีมเล็กๆอย่างพวกผมสามารถล้มอันดับ1อย่างอ่างทองและเพื่อให้พี่ชายผมเนี่ยได้เป็นแชมป์ครับจริงๆแล้วทางอ่างทองเนี่ยแมตช์สุดท้ายโดยรูปแบบของการจัดการนะครับก็วางแผนไว้ว่าก็คงจะคุยกันในการประสานงานในเรื่องของกองเชียร์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมช่วงพักครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในอินดีเทลในเนื้อหาจริงๆเกี่ยวเรื่องของการแข่งขันไม่มีครับส่วนทางด้านประจวบเพิร์นแมตช์สุดท้ายเนี่ยเป็นแมตช์ที่ทางท่านพนักท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งโดยตำแหน่งก็คือเป็นประธานสโมสรของทางประจวบ FC ก็จะมาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของทางหุ่นซิตี้ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวท่านอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งแมตช์นี้ก็คงเป็นแมตช์สำคัญในการทำกิจกรรมในการเปิดตัวท่านพนักท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วก็เป็นการโชว์ศักยภาพการบริหารจัดการของทีมหุ่นซิตี้ในการทำกิจกรรมต่างๆในวันนั้นครับตอนนี้ผมค่อนข้างกังวลใจบางส่วนครับเพราะว่านักเตะตัวหลักของเราเป็นโทษแบนก็คือตัวของปีกซ้ายเอ็มบาร่านะครับอนุชาชัยวงศ์ต้องเข็นลงครับมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้ามงคลนกกาศักดิ์เทเมเกอร์ของเราก็โดนแบนอาบูบาก้าอาการหลังสุดแกร่งก็เจ็บซึ่งแมตช์นี้ก็ถ้าถามศักยภาพของนักเตะเราก็คงจะด้อยกว่าปกติแต่ผมยังมีความเชื่อมั่นว่าผมคงจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ทีมพี่ของผมประจวบ FC ได้แชมป์ครับผมยังจำวันที่ผมแพ้อ่างทองครับ2-0โดยมีหลายจังหวะหลายช็อตที่ยังเป็นข้อผิดพลาดของทางด้านกรรมการแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่เป็นกลางครับและพวกผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าศักยภาพของพวกผมดีพอที่จะทำให้ประจวบ FC เป็นแชมป์ครับ